ยักษ์หรูแทง500 HEV จอบเปิดตัวในไทยด้วยราคาสุดอึ้งโปรดกด Subscribe ติดตามด้วยกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact Brake เบรกยอดขายอันดับ1เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compactในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38หรือ Motor Expo 2021เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา Great Wall Motor ได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ในไทยอย่างแท้งด้วยการเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกกับแท้ง500 HEV รถ SUV Off-Road ไซส์ยักษ์สุดหรูคุ้มพลังไฮบริดเดี๋ยวที่สุดจะพาทุกคนไปดูกันว่าคันนี้มีดีอะไรที่ Toyota Fortuner ต้องจับตามองกันให้ดีและมีแผนเปิดตัวในไทยกันเมื่อไหร่ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับแท้ง500 HEV เป็นรถอเนกประสงค์สไตล์ออฟโรดที่มาพร้อมกับมิติตัวถังขนาดใหญ่มีความยาวทะลุ5เมตรโดยตัวรถรุ่นนี้มีความยาวถึง 5,070 มม.กว้าง 1,934 สูง 1,905 และฐานล้อยาว 2,850 มม.ซึ่งถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์คุ้มพลังไฮบริดขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า Toyota Fortuner เกือบ10 ซม.กว้างกว่าเกือบ8 เซน.สูงกว่า7 เซน.และมีฐานล้อยาวกว่าถึง10 ซม.กันเลยทีเดียวใหญ่ขนาดนี้คงต้องเอาไปเทียบกับ Toyota Land Cruiser กันซะแล้วดีไซน์ภายนอกก็ต้องบอกเลยว่ามาในแนวเดียวกันกับ Toyota Land Cruiser J200 แต่เน้นความหรูมากกว่าด้วยกระจังหน้าโครเมียมอันเบิ่มแบบกลัวรถคันหน้ามองกันไม่เห็นตรงกลางติดตั้งโลโก้แท้งที่เป็นรูปตัว T ขนาบข้างด้วยชุดไฟหน้า LED ดวงโตๆกันชนหน้าทรงเหลี่ยมตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมด้านข้างตัวรถติดตั้งบันไดไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งที่จะยืดออกมาเวลาเราเปิดประตูรถเสริมด้วยราวหลังคาสีเงินด้านท้ายมาพร้อมกับประตูขนาดใหญ่ที่เปิดออกทางด้านข้างและยางอะไหล่ถูกติดตั้งไว้บริเวณประตูท้ายตามสไตล์รถออฟโรดยุคเก่าส่วนชุดไฟท้ายนั้นเป็น LED ดีไซน์ทรงเหลี่ยมแนวตั้งและกันชนท้ายที่มาพร้อมแผ่นกันกระแทกดูบึกบึนน่าเกรงขามเลยทีเดียวภายในห้องโดยสารของแท้ง500 HEV ถูกออกแบบให้หรูหราไม่แพ้ภายนอกโดยมาพร้อมกับหน้าจอมัดวัดดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดเบิ่มๆถึง 14.6 นิ้วไว้ควบคุมระบบขับขี่อัจฉริยะเช่นการขึ้นลงทางลาดอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและระบบช่วยบังคับเลี้ยวฉุกเฉินทั้งบนทางหลวงและทางด่วนในเมืองแน่นอนว่าเป็นรถจากค่าย Great Wall Motor ทั้งทีขุมพลังก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ245แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมดิเฟอเรนเชียลล็อกเฟืองกลางและเฟืองท้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง 2H 4H และ 4L สามารถกระจายกำลังลงเพลาหน้าและหลังได้ตั้งแต่0ถึง 100% มีมุมเงย 29.6 องศามุมจาก 24 องศาระยะห่างจากพื้นต่ำสุด 224 มม.และยังสามารถลุยน้ำได้ถึง 80 ซม.แบบไม่ต้องกลัวน้ำรอระบายกันอีกต่อไปเอาไปลุยออฟโรดกันได้หายห่วงระบบความปลอดภัยของแท้ง500แน่นอนว่าต้องจัดเต็มสมกับที่เป็นรถยนต์จากค่าย Great Wall Motor ไม่ว่าจะเป็น ABS VSC TCS CBC ARS HSA SCC BOS TPM SCOW DFM DACC TGA AIA AEB IFCW LSEB WDS ELK LDW LCK LCA BSD RCW RCTA RCTB SCM ระบบตรวจความเร็วทุกโลกตำแหน่งและกล้องรอบคัน360องศาระหว่างแวะพักหายใจฝากแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับในเมื่อแท้ง500ที่ประเทศอื่นยังไม่ได้มีรุ่นไฮบริดออกมาขายเราเลยจะพาทุกคนไปดูรีวิวเวอร์ชันเครื่องน้ำมันล้วนกันก่อนด้วยสื่อยานยนต์อย่างยี่เชอร์ยวนช่วงเจียมู่ยี่เชอร์ออริจินอลได้นำเจ้าแท้ง500มารีวิวเทียบกับ SUV ตัวท็อปจากหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น Nissan Patrol Toyota Prado และ Land Rover Defenderโดยพวกเขาได้ทำการทดสอบหลายรูปแบบและผลที่ออกมานั้นก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเจ้าแท้ง500ทำได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้มากสามารถทำอัตราเร่งจากระยะทาง0ถึง400เมตรได้เป็นอันดับที่2ของกลุ่มแต่รถสเปคไทยจะไม่ได้ใช้เครื่อง V6 บล็อกนี้กันอยู่แล้วต้องมาเราดูเครื่องไฮบริดเวอร์ชันไทยกันอีกทีส่วนการทดสอบระยะเบรกแท้ง500สามารถเบรกได้ระยะสั้นที่สุดในกลุ่มจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งเจ้าแท้งสามารถหยุดรถได้ในระยะ 36.3 ถึง 39.58 เมตรโดยไม่มีควันออกจากเบรกเหมือนค่ายอื่นๆเลยถือว่าน่าประทับใจมากๆอีกการทดสอบที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยคือ Moose Test โดยจะเป็นการทดสอบการเปลี่ยนเลนกระทันหันและหักพวงมาลัยกลับเข้าไปในเลนเดิมโดยเจ้าแท้ง500สามารถขับผ่านด่านทดสอบด้วยความเร็วสูงสุด
72.3 กม.ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าดีที่สุดในกลุ่มอีกเช่นกันแต่พอมาทดสอบช่วงล่างบนทางเรียบกลับพบว่าช่วงล่างของเจ้าตัวนี้ดูจะนิ่มและย้วยจนเกินไปแทนที่จะนั่งสบายสไตล์อาเซียแต่กลับทำให้เกิดอาการเมารถได้ง่ายมันเลยได้คะแนนน้อยสุดในการทดสอบบนทางเรียบนี้พอมาทดสอบในสนามออฟโรดแล้วโดยรวมถือว่าแทง500ทำได้ดีไม่น้อยหน้าคู่แข่งกันอื่นๆแต่พอเอารถไปขับลุยอาจมีติดกันชนและท่อไอเสียอยู่บ้างพอลองเทียบภายในแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแทง500ดูหรูหราไฮโซที่สุดในกลุ่มด้วยวัสดุอย่างหนังแนบป้าคุณภาพสูงไปจนถึงขนาดเบาะที่กว้างและนั่งสบายทำให้แทง500ดูแพงเกินราคาไปเลยด้วยรวมแล้วแทง500ถือว่าเป็นรถที่ดีมากอีกคันด้วยสมรรถนะที่ดีไม่แพ้รถญี่ปุ่นและความหรูที่กินขาดบวกกับราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งยิ่งทำให้น่าใช้เข้าไปใหญ่หากยอมรับในเรื่องช่วงล่างที่ถือว่านิ่มเกินไปได้ก็ถือว่าคันนี้เป็นรถ SUV ที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยทีเดียวหากเราจะคาดการราคาของเจ้าแทง500ในไทยเราคงต้องอ้างอิงราคาที่ขายในจีนโดยจะมีราคาอยู่ที่ 335,000 ถึง 395,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,714,000 ถึง 2,21,000 บาทซึ่งหากเทียบกับราคาของ Haval S6 ที่ขายในจีนจะอยู่ที่ 115,900 ถึง 157,000 หยวนหรือประมาณ 593,000 ถึง 83,500 บาทหากเราคิดส่วนต่างราคาของทั้ง2คันนี้ในจีนแล้วล่ะก็แทง500จะแพงกว่า Haval S6 อยู่ประมาณ 2.5 เท่าถ้าเราเอาส่วนต่างนี้มาคำนวณจากราคา Haval S6 HEV ที่ขายในไทยคาดว่าหากแทง500 HEV ได้ขายในบ้านเราจริงคงจะมีราคาประมาณ 2,250,000 ถึง 2,500,000 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคา PPV ตัวที่แพงที่สุดของ Fortuner อย่างรุ่น GR Sport ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทถือว่าห่างกันอยู่ราวๆ 400,000 บาทเลยทีเดียวแต่หากเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันอย่าง Toyota Land Cruiser ที่ Grey Market นำเข้ามาขายในไทยก็ถือว่าเจ้าแทง500คันนี้มีราคาที่ถูกและคุ้มค่ากว่ามากๆแทง500 HEV ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจไม่น้อยหากไม่นับรถจาก Grey Marketคันนี้ดูจะไม่มีคู่แข่งที่สามารถเทียบได้โดยตรงในไทยณตอนนี้ด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่และหรูเกินคาดในราคาที่ถือว่าสมเหตุสมผลก็ยิ่งทำให้แทง500มีโอกาสที่จะปังในตลาดไทยแต่ในเมื่อ Great Wall Motor ออกมาประกาศเลื่อนการเปิดตัวไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยปัญหาการขาดแคลนชิปที่หายไปจากตลาดและราคาต้นทุนแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอาจส่งผลให้ราคาแทง500ตัว HEV มีการปรับตัวขึ้นไปอีกก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าทาง Great Wall Motor จะแก้เกมนี้อย่างไรและคุณล่ะครับคิดว่าแทง500เหมาะที่จะขายในไทยมากน้อยแค่ไหนและสมกับราคาที่เราคาดการณ์หรือไม่มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด Subscribe ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ